ที่บ้านอุ่มกระทาดหมู่3ตำบลศิลาอำเภอหลุมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะใครที่สามารถติดต่อรถน้ำหรือว่าอะไรที่ช่วยดับไฟได้ตอนนี้ให้ช่วยติดต่อให้หน่อยนะคะหมู่3ตำบลศิลาพี่แจ็คโทรให้น้องหน่อยรถน้ำพี่แจ็คหมู่3ตำบลศิลาอำเภอหลุมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะตอนนี้ไฟกำลังลุกไหม้อย่างหนักตอนนี้ไหม้หลายหลังมากแล้วค่ะพี่แจ็คโทรให้น้องหน่อยได้ไหมติดต่อได้ไหมรบกวนหน่อยนะคะหมู่3ตำบลศิลาอำเภอลมเก่าโอ้ยฝนตกลงมาเร็วๆโอ้ตายมีสองแล้วเบอร์รถน้ำเบอร์อะไรโอ้ยตอนนี้มันก็ไม่รู้จักเลยพี่แจ็ครู้สั่นหมดแล้วทำอะไรไม่ถูกแล้วไฟเร็วมากอะเดี๋ยวพ่อถ่ายตอนนี้ใครที่สามารถโทรแจ้งรถน้ำได้นะคะช่วยรบกวนโทรให้หน่อยนะคะตอนนี้ไฟไหม้ที่บ้านอุ่มกระทาดนะคะหมู่3ตำบลศิลาอำเภอหลุมเก่านะคะตอนนี้2หลังแล้วนะคะไปติดต่อตอนนี้นะคะเป็นเกิดเหตุที่บ้านอุ่มกระทาดหมู่3ตำบลศิลานะคะไฟได้ลุกไหม้ไป2หลังแล้วนะคะรถน้ำยังไม่มานะคะใครที่สามารถติดต่อได้ช่วยรบกวนติดต่อให้หน่อยเดียว2หลังอ่ะมีพูดไม่ออกค่ะ
ตอนนี้นะคะเกิดเหตุไฟไหม้ที่บ้านอุ่มกระทาดหมู่3ตำบลศิลานะคะอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้ติดต่อรถน้ำแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือนะคะซึ่งไฟไหม้ไปแล้ว2หลังแล้วไฟคือลุกเร็วมากกำลังจะลามไปหลังที่3นะคะเขาไม่พุกไปได้เลยเขาแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาไปได้แล้วน้ำหัวน้ำหัวนี่มั้ยน้ำหัวน้ำหัวนี่เหลียวน้ำหัวน้ำหัวจิปปี้โทรแจ้งให้แดจิปปี้แจ้งแล้วอย่างว่ามิวได้มาเลยจิปปี้หัวรุ่นหัวรุ่นน้ำบ่อกมันไวอ่ะแป๊บเดียวมันซ่องล่างแล้วอ่ะตอนนี้กำลังชีพต้องให้ไปล่างที่ตามก็วางพี่แจ็คอยู่เกือบท้ายหมู่บ้านเลยค่ะตอนนี้เราไฟแรงมากอ่ะเอาอะไรไม่ทันเลยอ่ะตอนนี้ไม่มีใครเป็นอะไรเฟมแต่ว่าไม่สามารถเอาอะไรออกมาได้เลยคือแป๊บเดียวมันไปเร็วมากสองหลังอ่ะรถน้ำก็ยังไม่มาเลยตอนนี้ยังไม่มีอะไรเข้ามาช่วยดับคือชาวบ้านก็ช่วยกันเอาน้ำฉีดแต่ว่าไฟมันเร็วมันแรงมากไงตอนนี้กำลังยับยั้งไม่ให้ลามมาบ้านหลังที่3นะคะขอบคุณมากนะคะพี่แจ็คเมื่อกี้น้องก็โทรไป191เขาก็รับเรื่องไปเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะประสานงานให้ตอนนี้ก็รออย่างเดียวอะค่ะจะไปขนาดลมเด้อจะเข้าเหตุเหงาแบบนี้
แพร่ภาพสดอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ช่วยเหลือนะคะคือเราโทรประสานงานในหลายๆหน่วยงานแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์นะคะคือรอหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือรถน้ำก็ยังมาไม่ถึงเพราะว่าหมู่บ้านเราค่อนข้างอยู่ลึกนะคะแล้วก็ช่วงเย็นคือฝนตกมันเพิ่งดับพอคนเริ่มนอนสักพักก็เกิดเหตุไฟไหม้คือทำอะไรไม่ทันเลยน้ำเมื่อไหร่จะมาลุกลามไป2หลังแล้วตอนนี้ชาวบ้านกำลังช่วยกันระงับไม่ให้ไปหลังที่3หลังที่4นะคะตอนนี้เราได้แจ้งไปยังรถน้ำแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆแต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาถึงนะคะเพราะว่าบ้านเราค่อนข้างไกลนะคะตอนนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเกิดขึ้นเมื่อสักครู่แล้วก็ไปเร็วมากนะคะ
พี่นุ้ยไฟไหม้ไตอนนี้รอรถน้ำอยู่รถน้ำยังไม่มาไปสองหลังแล้วอ่ะ